ปอเต็ตึงขอโทษกรณีคลิปผู้ป่วยหลนจากรถกู้ภัยสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมากขึ้นนายอารันโตทวดรองผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ้งและรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ผู้ป่วยถลายออกจากรถตู้กู้ภัยและปรากฏเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์โดยระบุว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์คือนายทรงพลเนียมนิตอาสากู้ภัยทุ่งครุซึ่งผ่านการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ระดับบีจากโรงพยาบาลบางประกอกและใช้รถยนต์ทุนทรัพย์ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้เรียกเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์พร้อมให้ทำรายงานเหตุการณ์แล้วจากนี้จะมีการพิจารณาโทษตามระดับความผิดซึ่งอาจตักเตือนและให้พักงาน3-6ถึงเดือนขณะเดียวกันได้ส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ยืนยันไม่ได้รับการกระทบกระเทือนสมองส่วนบาดแผลตามร่างกายเกิดจากอุบัติเหตุรถล้มก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ารับตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทางครอบครัวไม่ได้ติดใจเอาความนายทวีวุฒิคำพิมาบุตรหัวหน้า,ผาแผนกอาสาสมัครมูลนธิธิปอเต็กตึงเปิดเผยผลการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นว่าหลังจากเลื่อนเปลผู้ป่วยเข้าฐานล็อกบนรถตู้ได้ยินเสียงกิ๊กตามปกติแล้วก็ล็อกเตียงทําให้เข้าใจว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อออกรถทําให้เกิดแรงกระชากส่งผลให้เตียงไหลกระแทกประตูท้ายรถจนเปิดและผู้ป่วยถลายหล่นลงมาตัวแทนมูลนิธิระบุเพิ่มเติมว่าปกติการออกรับผู้ป่วยจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ3คนแต่วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจําจุดไปดูแลผู้บาดเจ็บอีกเหตุทําให้ต้องเรียกอาสาจุดใกล้เคียงไปดูแลเหตุซ้อนดังกล่าวซึ่งในรถมีอาสาสองคนแต่หนึ่งในนั้น เป็นอาสาสำรองซึ่งไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่และอยู่ระหว่างซ่อมรถตัวเปื้อนน้ำมันจึงทำให้เหลือคนขับเพียงคนเดียวไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลข้างหลังขณะที่นายทรงพลเนียมนิดอาสากู้ชีพทุ่งครุซึ่งเป็นอาสาที่ปรากฏในคลิปเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษทุกๆคนทั้งคนเจ็บญาติคนเจ็บและสังคมอาจเพราะไม่ตรวจสอบให้ดีพอรวมถึงกำลังพลไม่พอ ต่อไปนี้จะมีความเข้มงวดตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งประตูและเตียงก่อนขึ้นรถครั้งนี้ผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปหลังจากนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลพินิษของมูลนิธิที่จะเห็นสมควรว่าจะทำอย่างไรต่อพร้อมยอมรับทุกอย่างเพราะเป็นความผิดของผม